เป็นร้านอาหารที่มีทีวีรอบ360องศาวันนี้พี่ดำพาไปกินอาหารฝรั่งนะคะก็อยู่ที่ร้านอาหารฝรั่งกำลังรอรับประทานอาหารค่ะมันคือสลัดไก่เขาแนะนำว่าอร่อยต้องลองชิมโอ้เหมือนข้าวซอยเลยอ่ะมีหมี่กรอบๆมาแล้วก็เป็นไก่สงสัยฝรั่งมันจะแอบก๊อปปี้อาหารพวกคนพนักงานเสิร์ฟแนะนำให้ชิมอันนี้จะออกไทยๆใช่ไหมเขาบอกเผ็ดอ๋อสไปซี่เขาบอกมันสไปซี่ไปอัดกล่องอาหารที่มีทีวีรอบเลยไม่เผ็ดเลยเขาบอกว่าเผ็ดแต่ยายชิมแล้วไม่เผ็ดมันก็คือสลัดใส่อะไรมีกรอบก็อร่อยดีนะน้องชิมไหม